ผู้ชมครับหลังจากที่รายการของเราออกอากาศไปแล้วเรามีท่านผู้ชมหลายท่านที่อยู่ทางบ้านนั้นหันมาสนใจสุขภาพเป็นอย่างมากมายแล้วก็มีแฟนของรายการนั้นเพจเข้ามาในรายการโดยมีคำถามให้ผมช่วยถามคุณหมอด้วยว่าอาการของเธอคืออะไรจากคุณระวีวันคุณระวีวันถามว่าเป็นคนที่มีรูปร่างอ้วนอึดอัดแล้วก็ลองหาทางลดน้ำหนักทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ผลสิ่งนี้คือลองในสิ่งที่ผมได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการใช้กาแฟกาแฟนั้นลดน้ำหนักได้จริงหรือผมไม่ทราบผมจะถามท่านที่ทราบท่านคือนายแพทย์ณัฐพลเชิดหิรัญกรจากโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีครับขอเรียนเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับท่านหญิงคุณครับนี่คือแฟนเพจของรายการเราเพจเข้ามาแล้วก็ฝากให้ผมช่วยถามคุณหมอว่าสิ่งที่ผมถามคือกาแฟเนี่ยเขามีโฆษณาเยอะแยะเลยเป็นกาแฟลดน้ำหนักเป็นเครื่องดื่มอะไรต่ออะไรลดน้ำหนักจริงหรือคือในปัจจุบันเนี่ยคนเราสนใจกันเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมมากขึ้นก็คือสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจนอกจากรูปร่างหน้าตาที่ดีบุคลิกภาพที่ดีก็คือรูปร่างที่ดีคือถามว่ากาแฟตัวนี้ต่างจากกาแฟทั่วไปยังไงใช่ไหมครับใช่กาแฟทั่วไปเนี่ยก็มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมครับแต่ว่าในกาแฟตัวนี้กาแฟลดน้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่าเขาใส่สารบางตัวที่ช่วยในการลดน้ำหนักหลักๆ ก็มีอยู่สองตัวอย่างแรกก็คือแอลคาเนทีนแอลคาเนทีนคือแอลคาเนทีนนี่อาจจะได้ยินกันคุ้นหูนะครับคือเป็นเหมือนเป็นสารตัวหนึ่งที่ช่วยพากรดไขมันนะครับเข้าไปในเซลล์ที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วไมโตคอนเดรียเนี่ยก็จะเอากรดไขมันเนี่ยไปสร้างเป็นพลังงานเขาก็เลยคิดว่าอ๋อเอากรดไขมันเข้าไปสร้างเป็นพลังงานไขมันก็หายไปสิอันนี้ก็เหมือนเป็นกลไกคร่าวๆของแอลคาเนทีนแอลคาเนทีนอาจจะคุ้นหูครับแต่ว่าอีกสารอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้กำลังท็อปฮิตครับก็คือสารสกัดจากถั่วขาวถั่วขาวเนี่ยมีสารสกัดที่เรียกว่าฟาสซิโคลามีนฟาสซิโคลามีนเนี่ยอย่างแรกก็คือเวลาเรากินพวกข้าวแป้งก็เป็นสารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับครับก็เข้าไปในลำไส้เล็กแล้วก็ถูกเอนไซม์ที่เรียกว่าอะไมเลสย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลครับพอกลายเป็นน้ำตาลปุ๊บก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดสร้างเป็นพลังงานส่วนที่เหลือก็กักเก็บเป็นไขมันอันนี้ก็คือกลไกปกติแต่ว่าสารจากถั่วขาวเนี่ยไวท์คิดนี่บีนส์เนี่ยมันจะบล็อกเหมือนยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ไม่ให้ทำงานพอไม่ให้ทำงานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพอไม่ทำงานปุ๊บคาร์โบไฮเดรตก็จะไม่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลคือเปลี่ยนแต่เปลี่ยนน้อยลงเพราะฉะนั้นน้ำตาลที่เปลี่ยนน้อยลงเนี่ยก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายน้อยลงร่างกายก็ต้องเอาไขมันที่อยู่ในร่างกายมาใช้มากขึ้นเมื่อกี้นี้คุณระวีวันมาบอกว่าไม่ชอบเลยถ้าไม่กินกาแฟเพราะว่าเชื่อคุณหมอว่ามันไม่ลดน้ำหนักแล้วแต่ไม่ชอบออกกำลังเลยเพราะว่ามันทำให้เหนื่อยทำให้เหนื่อยมากๆออกกำลังกายแล้วมันไม่เหนื่อยมันมีอะไรเหรอครับคือจริงๆวิธีการลดน้ำหนักที่ดีก็คือการออกกำลังกายและควบคุมอาหารส่วนสารสองตัวนี้จริงๆการกินกาแฟลดน้ำหนักเนี่ยส่วนใหญ่เป็นที่น่าชกไม่ดีที่ว่าส่วนใหญ่เขาจะทำผลิตภัณฑ์มาให้เป็น instant mix coffee หรือว่า 3-in-1 ครับซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมของพวกเขาเรียกว่าเป็นไขมันตัวหนึ่งเรียกว่าไขมันทรานส์ไขมันทรานส์เนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มคอเลสเตอรอลเพิ่มไขมันตัวที่ไม่ดีคือ LDL แล้วก็ลดไขมันตัวที่ดีคือ HDL สรุปคือไปๆมาๆกินไปตัวเนี้ยอาจจะเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงอีกนึงก็คือถ้ากินเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะติดของคาเฟอีนครับในบางรายที่ป่วยต่อคาเฟอีนเนี่ยก็จะมีอาการใจสั่นปวดศีรษะได้อะไรเงี้ยครับขอบพระคุณคุณหมอณัฐพลมากๆเลยครับครับนั่นคือนายแพทย์ณัฐพลจากโรงพยาบาลมิติเวชธนบุรีนะครับที่มาบอกเราถึงเรื่องของกาแฟลดความอ้วนนี่คือทั้งหมดของรายการสบายดีคลินิกที่จะช่วยเตือนท่านผู้ชมให้ดูแลรักษาสุขภาพให้สบายดีพบกันใหม่สุขหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับI'm sorry.